ขอเชิญพรคุณโยมค่ะอาตมาเป็นภิกษุณีรูปแรกในประเทศไทยนะคะเราดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างพุทธกับคริสต์นะคะคำสอนในพุทธศาสนาเน้นมากเลยเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์ความทัดเทียมกันการที่เราจะพ้นทุกข์ด้วยกันเพราะฉะนั้นงานที่เราพยายามทำทุกวิถีทางที่จะนำมาซึ่งการขจัดการฆ่ามนุษย์เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันค่ะ